ลุ้นคืนดีแอฟเคลื่อนไหวหลังสงกรานต์โพสต์อาหารที่ตัวเองชอบหลังจากที่กระแสแมทสงกรานต์ได้เริ่มซาลงหนุ่มสงกรานต์อดีตสามีของสาวแอฟก็ได้โพสต์ภาพของกินอยู่บ่อยๆซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบัวลอยไอศกรีมเป็นของกินเล่นที่สาวแอฟชอบนั้นต้องบอกเลยว่าคนรู้ใจเท่านั้นที่รู้ยังไงคนรู้ใจก็คือคนรู้ใจเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยล่าสุดสาวแอฟก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังหนุ่มสงกรานต์ได้โพสต์ของกินที่อดีตภรรยาโปรดปรานโดยได้ระบุแคปชั่นว่าพาหนูปีมากราบสวัสดีปีใหม่คุณย่าจิ๋มมยุรชัดที่เคารพรักค่ะเสียดายไม่ได้เจอพี่จ๋าพี่เจตที่รักและคิดถึงเสมอนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ